คริสหอวังสวยแซ่บสไตล์คนอินเลิฟหัวใจชุ่มฉ่ำแต่มองข้ามเรื่องแต่งงานไปแล้วพอช่วงหลังมานี้เห็นจัดหนักจัดเต็มการดูแลตัวเองมากขึ้นเลยทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าซุปตาสาวอย่างคริสหอวังกำลังมีความรักครั้งใหม่อยู่หรือเปล่าซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับแบบเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่กลางงาน GMMTV 2021 The New Decade Beginning ว่าตอนนี้มีหนุ่มที่กำลังศึกษาดูใจอยู่จริงแต่สาเหตุที่ดูแลตัวเองเป็นเพราะรู้สึกว่าอายุมากขึ้นจึงไม่อยากที่จะปล่อยตัวก็เท่านั้นยังคงความเซ็กซี่ไม่มีลดเลือนลงเลยยอมรับกับประชาชนทุกคนเลยนะตั้งแต่วันเกิด6เดือนที่ผ่านมาเรารู้เลยว่าต้องรีโนเวทร่างกายพออายุเยอะขึ้นมันต้องดูแลตัวเองจริงๆถ้าได้หยุดอยู่บ้านก็ได้ดูแลตัวเองมากขึ้นมีเวลาทำกับข้าวเพิ่มขึ้นแต่มันมาจริงๆ40แล้วจะมาเช็คบินพร้อมกันทั้งหมดทุกอย่างไม่ได้นะคะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคืออะไรตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่35มาจนถึง40ก็ยังไม่รู้สึกแต่พอวันเกิดปุ๊บวันต่อมาตื่นเช้ามาปวดหลังวันต่อมาผมขาวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ยังวันต่อมาตอนจับโทรศัพท์แล้วเพื่อนเคยบอกเดี๋ยวมันจะอยู่ดีๆอย่างนี้เองถือโทรศัพท์ยื่นห่างสายตายาวมาหรือยังเช็คตัวเองทุกวันเลยเราก็ต้องคอยปรับปรุงร่างกายเราอยู่กับเราให้นานที่สุดแบบที่เราชอบค่ะแต่ดูเหมือนเน้นไปทางเซ็กซี่เป็นพิเศษไม่ค่ะเท่าเดิมไม่อยากจะให้มันน้อยลงถ้าเกิดมันอ้วนขึ้นเราก็ต้องไดเอทอยากจะใส่ทุกอย่างได้เหมือนเดิมทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ดูแลร่างกายยังไงบ้างคริสก็เหมือนทุกคนแหละไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากออกให้มันเพียงพอวันไหนกินเยอะพรุ่งนี้ก็ออกเยอะหน่อยคนชื่นชมวัย40แล้วยังดูดีไม่แก่เลยหมวยไงมันก็จะดูช้ากว่านิดนึงแต่มันก็ต้องออกกำลังกายต้องเฟรชตอนนี้มีใครหรือยังมีค่ะก็มีบ้างเอาให้มันชุ่มชื้นหัวใจ40แล้วคิดเรื่องแต่งงานหรือยังข้ามไปแล้วค่ะคริสว่าถ้าใครที่กำลังเป็นห่วงตัวเองว่าแบบชีวิตนี้ฉันจะได้แต่งงานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปโฟกัสแบบนั้นการแต่งงานมันไม่ใช่จุดจบของสิ่งที่คุณฝันเพราะว่าแต่งงานไปแล้วมันก็มีตั้งหลายคู่ที่วันที่เขาแต่งเขาไม่คิดว่าจะเลิกหรอกแต่สุดท้ายเขาเดินกันไปแค่6เดือน2ปีเขาก็เลิกกันเสียใจแค่ไหนเราเอาที่เรามีความสุขดีกว่าจะจัดงานแต่งอีเวนต์นั้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเอาคนที่อยู่กับเรามีความสุขกับเราไปด้วยกันคำว่ามองข้ามของเราหมายความว่ามีงานแต่งก็ได้ไม่มีก็ได้หรือว่าไม่อยากแต่งแล้วไม่ค่ะคริสก็เป็นผู้หญิงทุกคนอยากแต่งอยู่แล้วแหละถามว่าข้ามไปหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่คริสอายุ28ถึง32วัยนั้นทุกคนก็จะคิดว่ามันถึงวัยที่จะต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งเราไม่ต้องเดินตามสิ่งที่เขาเขียนว่ามันต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ตอนนี้มีคนที่ทำให้มีความสุขแบบออฟฟิเชียลหรือยังทุกวันนี้มีคนทำให้มีความสุขอยู่ในทุกวันของเราก็ดีที่สุดแล้วสำหรับทุกคนแหละถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วทำให้มีความสุขก็ให้เขาอยู่ไปคริสหอวังจัดให้ไม่มียั้งขนชุดว่ายน้ำเล่นน้ำทะเลมองมุมไหนก็แซ่บไปหมด